ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็คงอีกแล้วภูมิหรือน้องภูมินั่นเองรถไม่ได้ติดเลยฝนตกเมื่อวานนะครับรถก็ยังไม่ได้ล้างวันนี้เราจะไปขับรถเล่นกันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเสียงของผมมันชัดเจนเพราะว่าผมซื้อไมค์ไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีเสียงลมอะไรเข้าหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ผมซื้อไมค์เป็นที่เรียบร้อย wow. ช่วงนี้ที่แบบว่าผมไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าคือช่วงนี้งานเยอะมากนะครับก็เป็นทั้งงานโรงเรียนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างครับช่วงนี้แบบไม่มีเวลาจริงๆคือจริงๆมึงอ่ะผมต้องไปนั่งปั่นงานอีกมันเครียดเกินก็เลยเอ้ยออกมาขับเล่นสักแป๊บนึงค่อยกลับไปนี่นะครับก็มาทดสอบใหม่ด้วยว่ามันโอเคหรือเปล่าตอนนี้ผมเปิดชิลอยู่นะโอเคก็วันที่12นี้นะครับผมมันมีรวมมิตติ้งกันนะครับที่นกฮูกนะครับวันที่12นะของ SR หรือคนที่ไม่ได้ขับ SR ก็ไปกันได้นะครับก็จะไปเจอกลุ่มผมนะครับผมกลุ่มฟักช็อปนะครับปังอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าบางพื้นที่ฝนตกนะครับผมแต่ตอนนี้จังหวัดนนท์ปทุมนี่ก็ตกนะครับคึมๆแต่ก็ตกหนักอยู่นะครับผมก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับช่วงนี้ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับใครเป็นบ้างครับที่แบบว่าตอนเวลาเครียดๆชอบขับรถเล่นนะฮะแบบว่าไม่ให้ตัวเองเครียดเกินไปใครเป็นบ้างครับผมใครเป็นเม้นหน่อยเม้นหน่อยก็เสียงผมอาจจะดูแบบว่าไม่ได้ล่าเริงนะครับเพราะว่ามันเครียดมันเครียดมันเครียดเลยต้องมาขับรถเล่นรถคู่ใจบรรยากาศก็จะประมาณเดิมๆนะครับผมแต่วันที่12นะครับผมก็จะไปทำคลิปด้วยใครเจอนะครับผมก็ท้าทายกันได้ใครเจอถังแปลกๆถังเนี้ยถังแปลกสุดๆดูแปลกไม่แปลกอ่ะใครเจอก็ท้าทายกันได้นะครับผมอันนี้ใส่ชุดแบบชิวๆเลยนะใส่ชิวๆมาขับรถเลยขี้เกียจแต่งตัวหล่อ ยังขิงนิดนึงนะเพื่อนผมนะโคตรเท่นินจา400โอ้โหเราก็อยากขับตามนะแต่เราไม่ใช่รถสปอร์ตเราเป็นช็อปเปอร์แสนน่ารักขับเร็วได้นะครับผมแต่แบบไม่ดีกว่ารถมันแก่แล้ว okay. แต่ช่วงนี้นี่รถคลาสสิกนี่กำลังมาเลยครับคือแบบมาแรงมากรถคลาสสิกคือช่วงนี้รถคลาสสิกแบบมาแรงจริงๆนะช่วงแรกนี่ก็คือผมเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งขับไปโรงเรียนนะผมมีคันเดียวเลยคันอย่างเงี้ยคันนี้เลยขับไปโรงเรียนเลยคันเดียวก็แบบมีคนเข้ามาถามเยอะนะครับว่าเฮ้ยขับรถประเภทนี้มึงขับรถอะไรวะขับรถเศษเหล็กหรืออะไรพวกนี้นะครับก็มีหลายคนนะผมถามก็มีหลายคนที่โดนคำถามพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราชอบนะครับมันคือความชอบส่วนบุคคลนะแต่ตอนนี้นี่ตั้งแต่ปี2ก็เริ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมรถเข้ามาในโรงเรียนรถคลาสสิกรถคัสตอมนะครับก็ปี3นี่ก็เยอะมากๆเลยรถช็อปเปอร์รถคลาสสิกนะครับก็ใครขับรถประเภทนี้ครับอย่าไปอายครับผมพูดได้เลยว่าแม่งเท่คือแบบแม่งเท่กว่ารถทั่วไปคือมันมีคันเดียวแน่นอนครับผมเนี่ยรถผมถึงจะเป็นรีเบล250แต่การคัสตอมการอะไรนะรีโนเวทของเรานะครับผมมันคือเราสร้างขึ้นมามันมีคันเดียวครับผมถึงจะมีเครื่องแบบเนี้ยเครื่องรีเบลอย่างนี้นะครับแต่มันก็มีคันเดียวรูปทรงแบบนี้จริงไหมครับคือมันแบบเห็นมองแล้วมันไม่น่าเบื่อครับผมไม่ได้ว่าเหยียดเหมือนรถอื่นนะครับบิ๊กไบค์หรืออะไรแต่มันคือเอกลักษณ์ของช็อปเปอร์นะครับผมพังไปซ่อมไปนี่แหละครับเป็นเอกลักษณ์เลยยูฮูทุกคนเป็นไหมครับผมโอ้ยจะตะโกนทำไมมีไหมทุกคนเป็นไหมครับแบบว่าเวลาเครียดแล้วขับรถผมพูดหลายรอบแล้วนะคือแบบเวลาเครียดอะใครเครียดแล้วขับรถบ้างครับใครเครียดแล้วออกมาขับรถเล่นบ้างผมเป็นคนหนึ่งเลยที่แบบว่าเวลา
คิดเครียดหรือคิดอะไรไม่ออกผมว่าจะมักจะขับรถนะครับขับรถเล่นนี่แหละไม่ต้องไกลมากใกล้ๆก็โอเคแล้วอันนี้ก็เวลาไม่ดึกนะครับประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งหกโมงประมาณทุ่มหนึ่งแหละว้าวรถอย่างเยอะคิดถูกคิดผิดเนี่ยออกมาเวลานี้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการขับรถเล่นไปละกันโว้วรถเยอะมากเสียงป้ายทะเบียนก็ดังดังต้องกลับเข้าไปแก้แล้วปังโอ้นึกว่าตั้งด่านมันมีอะไรเอ่ยทำไมเขามาจอดอย่างนั้นล่ะปึ๊บโอ้ยผมอยากให้ถนนประเทศไทยดีมากๆเลยดูดิฟังเสียงผมดูดิคือมันสั่นมากนะครับผมไม่ได้หลังแข่งนะครับมีโชคนะโชคหน้าโชคหลังปกติป้ายทะเบียนก็ร่างดำเสียแม่งจะหลุดวะป้ายทะเบียนจะหลุดไปเนี่ยก็ต้องแบบว่าคนที่ขับหลังแข่งนี่คือผมแบบว่าสถานแน่นอนตอนแรกผมก็จะทำหลังแข่งนะครับแต่แบบไม่เอาดีกว่าแฟนก็นั่งด้วยนะครับผมก็ต้องขับรถใช้ประจำรถคันนี้ขับทุกวันนะครับผมขับไปเรียนขับไปเที่ยวขับไปหาเพื่อนมิตติ้งกลุ่มฟังเพลงที่ราชมังกรเลเซ่นะครับก็รถไปใช้ประจำนะถ้าแบบขนาดนั้นก็ไม่ไหวแค่นี้ก็แบบว่าจะตายแล้วนะชึบ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 ก็คือมีคนขอเข้ามาหลายคนมากเลยครับว่าให้รีวิวรถหน่อยรีวิวของแต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกละกันนะช่วงนี้ไม่มีเวลาจริงก็ขอโทษด้วยนะครับไม่มีเวลาจริงๆนะเดี๋ยวช่วงหมดช่วงประมาณเดือนนี้ไปผมก็มีเวลาว่างแล้วครับช่วงนี้แบบงานมันเยอะมากทั้งงานโรงเรียนโอ้ยสารพัดนึกท้อแท้เกิดเป็นคนต้องสู้อุ๊ยโอ้โหโอ้โหฟังเสียงดิสี่สู่เสียงอย่างนุ่มเราสองสู่เขา600เรา250โอ้โหพี่เขาไม่กลัวรถล้มเหรอรถก็เยอะนะเนี่ยเขาแบบติ๊กฟับ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 ขับขี่ปลอดภัยครับผมพูดแทบทุกคลิปเลยให้เรื่องการขับขี่นี่ต้องปลอดภัยไม่ประมาทในการขับขี่นะครับติดมากจะขับชิวๆซะหน่อยมาเมื่อยซะแล้วก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีประมาณนี้มาพูดคุยคลิปอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ใครมีอะไรอยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับอยากพูดคุยอยากติดต่ออะไรได้หมดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับผมก็ฝากเพจแฟนเพจไว้เสื้อด้วยก็มานี้ครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าจุ๊บๆ